มาแก้ปัญหาหมากัดของในห้องพักตอนไปเที่ยวกันกัดที่นอนที่ทางโรงแรมเอามาให้ดูค่ะดูขนาดที่นอนตัวเองยังไม่เว้นมุดไปกัดสายไฟใต้โต๊ะด้านล่างอันนี้จี๊ดมากค่ะเดินสำรวจทั่วห้องซุกซนไปเรื่อยๆจ้ะแม่แล้วก็กัดเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างในห้องค่าห้องหลักพันค่าเสียหายหลักหมื่นไปดูกันว่าต้องทำยังไงก่อนของจะพังหมดเชอรี่เจอไอเทมของลับที่ต้องมีค่ะแล้วมันก็คือเต็นท์น้องหมาน้องแมวพับได้พกพาสะดวกเต็นท์ที่เป็นบ้านของน้องหมาได้มันจะมีสายรัดแบบนี้อยู่นะคะให้ทุกคนดึงสายรัดนี้ออกมาเรามาพบกับเต็นท์ของพ่อหมูสุดยอดมันใหญ่มากอันที่กลางอยู่คือไซส์ L นะไม่ได้เข้าไปได้เลยดูดิกลางออกมาให้กว้างอ่ะให้ดูตัวซาโดดดิเราแค่เปิดซิปมานะคะแล้ววู้ฮู้วิ่งอะไรอยู่ข้างในอ่ะเบสน้องหมาก็อยู่ในนี้ได้อย่างปลอดภัยแล้วเราก็จะสามารถปิดได้ด้วยถ้าเราไม่อยากให้เขาออกมาแล้วก็ลากเข้ามาได้เลยอย่างง่ายดายสามารถลากไปที่ไหนก็ได้นะคะและนี่นะคะเป็นไอเทมที่จะทำให้น้องหมาสงบได้ค่ะสรุปซาโดก็สงบไม่ใช่สลบสิสงบได้แล้วระดับหนึ่งนะคะนี่เดี๋ยวแค่เปิดตรงนี้เดี๋ยวเราจะใส่ที่นอนให้กับเขาหรือว่าใส่น้ำให้กับเขาแบบนี้นะคะซิดโอ้ยทุกคนจะเห็นว่าพื้นมันแข็งนะคะมันก็จะบางๆแบบนี้เลยนี่ก็จะใส่ที่นอนกับเขาให้เขาได้นอนนุ่มๆฝังเลยนะคะนี่ก็จะใส่ของเล่นกับเขาให้กับเขาเล่นนะคะมีหลังคาโปร่งด้านบนอากาศทะลุได้เย็นสบายและเพื่อให้น้องหมาและเราเห็นกันด้วยค่ะกระโดดมงหัวตัวเองกี่รอบก็ไม่เจ็บพยายามจะออกมากี่รอบก็ออกไม่ได้สุดท้ายก็ต้องพ่ายแพ้และหมดแรงไปนี่ค่ะสลบเลยเราสามารถมองเห็นน้องจากด้านบนหรือด้านข้างแบบรอบเต็นท์ได้เลยนะแบบว่าส่องได้ทุกทิศทุกทาง360องศาไปเลยใช้เต็นท์นี้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะดีจนต้องมารีวิวบอกต่อกันเลยแหละอยากได้เต็นท์พับได้แบบนี้นะคะให้ไปตามในลิงก์ที่ชื่อจะแปะไว้หน้าไบโอนะคะเพราะว่าเชื่อว่าใครที่เห็นอันนี้ก็จะอยากได้เหมือนกันเพราะชื่อเห็นสิ่งนี้ชื่อกรี๊ดมากค่ะเลยอยากจะมาแชร์ให้ทุกคนไปแล้วนะคะวันนี้บ๊ายบาย